เกิดใหม่แล้วไอ้ปีชยาอยู่บ้านทีลุกเป็นไฟ10ปีจนป่วยซึมเศร้ากลับมารักตัวเองตอนนี้แฮปปี้ยิ้มได้แบบไม่ฟื้นเรื่องสภาพจิตใจดีขึ้นเป็นระยะสำหรับนางเอกร้อยล้านไอ้ปีชยาหลังก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์ตัดปอชีวิตระบายความในใจถึงครอบครัวและคนรักในช่วงที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทำเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนๆส่งกำลังใจให้มากมายจนต่อมาเธอได้โพสต์รูปตัวเองในชุดที่อยู่โรงพยาบาลเป็นภาพขาวดำพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาล่าสุดสาวไอไปออกรายการของเพื่อนซีน้ำชาก็ได้เปิดใจว่าช่วงนี้ดีแฮปปี้มีความสุขพูดเต็มปากว่ามีความสุขยิ้มได้จากข้างในลึกๆยิ้มได้แบบไม่ฝืนเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองแล้วปัญหาไม่ได้หายไปแต่เรียนรู้อยู่กับปัญหาทุกคนมีวิธีการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันเชื่อว่าทุกบ้านมีปัญหาเพียงแต่เราต้องรู้ว่าเราเรียนรู้จะอยู่หยุดหรือแก้ไขปัญหายังไงที่เหมาะกับบ้านเราช่วง8ปีที่ได้รักษาการทานยาอะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มีชีวิตไปต่อที่ผ่านมาเหมือนใช้ชีวิตแบบเซอร์ไวเวอร์โฮมทุกวันให้ผ่านทุกวันให้ได้แล้วมันเหนื่อยมากๆพยายามหาทางออกแล้วผ่านไม่ได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ไม่อยากแก้ไขอะไรเพราะอาจไม่ได้มีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้ก็ได้เลยไม่อยากย้อนกลับไปรู้สึกขอบคุณมากกว่าถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์ที่แท้จริงเราจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงรู้ว่าพ่อกับแม่รักไอ้มากๆและขอบคุณมากๆที่ทำให้เกิดมายังดีใจแล้วถ้าให้เลือกพ่อกับแม่ได้ก็ยังเลือกพ่อกับแม่อยู่ดีถ้าเป็นไปได้อยากได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาบ้างในวันเกิดรักพ่อกับแม่ที่สุดแค่นี้ก็ดีใจที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจเป็นครอบครัวให้ไอซ์เสมอ